วันนี้พร้อมมาแบ่งปันพระเครื่ององค์จตุคามรามเทพนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราพูดคุยกันไปเป็นเหรียญราคาย่อมๆวันนี้จะขยับขึ้นมาพร้อมกับพุทธคุณที่ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งของเขาเรียกซีรีส์ของจตุคามรามเทพนะครับพี่นัทแฟนบันแท้วันนี้มีอะไรมาแบ่งปันครับแนะนำรุ่นเหนือดวงอุ้ยฟังดูชื่อแล้วนี่แบบชัดเลยก็คือเป็นรุ่นที่ท่านอาจารย์โชติครับวัดพุทธไทยสวรรค์ได้มีการดำริสร้างขึ้นมาในตอนปี49ครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเหนือดวงชะตาคือถ้ากดดวงกำหนดให้คุณจนคุณรวยดวงกำหนดให้คุณรวยแค่นี้คุณรวยมากกว่านี้เข้าไปอีกดวงกำหนดมาให้วันนี้คุณแม่งรถจะคว่ำจะตายพลิกกลับมาไม่ดีกลับมาดีนี่ก็คือรุ่นเหนือดวงนะครับก็ของวัดพุทธสวรรค์เนี่ยสตาร์ทราคาเริ่มตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไปจนหลายๆแสนอะก็คือเนื้อทองแดงเนี่ยไม่มีต่ำกว่า 30,000 ครับนะเนื้อดีบุกที่พี่ห้ออยู่เนี่ยถ้าสวยๆเลยก็ไม่มีต่ำกว่า 30,000 นะแต่ถ้าสภาพธรรมดาๆก็ 25,000 เงี้ยเฉพาะพระเปล่าๆนะฮะแต่ถ้าเป็นเนื้อที่ขยับซีรีส์ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เนื้อกระไหล่ทองก็จะมี 50,000 60,000 70,000 ครับเนื้อปอกลูกปืนสร้างน้อย600กว่าองค์พวกนี้ 70,000 กว่าหมดใช่มั้ยครับเนื้อนวะนี่ 100,000 บวกนะครับถัดมาเป็นเนื้อเงินธรรมดาก็จะมี 200,000 บวกเงินยวงที่สร้างแค่น้อยนะครับสร้าง250องค์เนี่ยก็ต้องมี 300,000 บวกถ้าเนื้อเงินธรรมดาสร้าง 1,200 องค์นะถ้าใครมีปัจจัยมากพอเก็บเนื้อทองคำแต่ผมนำเรียนว่าตอนนี้เนื้อทองคำขาดตลาดหาไม่ได้หาไม่ได้เพราะไปอยู่ในมือลูกศิษย์ที่พออยู่แล้วเนี่ยเก็บเล่นเลยนะเขามีประสบการณ์ไงเขาก็ไม่จำเป็นต้องเอามาให้บูชาเขาผมเขามีประสบการณ์เศรษฐกิจตัวเขาเองดีขึ้นเขาก็อยากจะเช่าเพิ่มมากขึ้นสนนค่านิยมแล้วประมาณเท่าไหร่ทองคำถ้ามีเงินจะซื้อเนี่ยวันนี้ผมว่า2.5 ล้านโดยประมาณยังไม่มีของให้ซื้อแต่ไม่มีหาไม่ได้แล้วก็ประสบการณ์ที่เกิดจากลูกศิษย์ลูกหาที่บูชารุ่นเหนือดวงไปจากวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยคิดดูนะครับว่าปี49ผ่านเวลามาเพียง20กว่าปีนะฮะแต่ประสบการณ์มากมายจนวันนี้เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย17ปีเองนะ49ถึงวันนี้17ปีเองน้อยกว่า30นะ30เนี่ย30ยังเหรียญหมื่นกว่าบาทนะแต่เหนือดวงราคาเกินไปแล้วนะนั่นน่ะสิเออคือแล้วเขามีโค้ดมีโค้ดดูง่ายด้วยประสบการณ์ที่ดีแล้วท่านใดที่ไปวัดพุทธสวรรค์สมมติว่าท่านที่อยู่ภาคกลางนะครับอยากจะไปไหว้องค์พ่อที่เป็นรูปหล่อองค์แรกของประเทศไทยก็คือวัดพุทธสวรรค์ไปใกล้ๆได้เลยเป็นองค์พ่อที่มีการอธิษฐานจิตประทับทรงจากกบของร่างทรงจริงๆบวกกับท่านอาจารย์โชตินะครับร่วมกันสร้างออกมาเป็นองค์พ่อรูปร่างองค์พ่อที่เป็นองค์ใหญ่องค์แรกครับไปนครศรีธรรมราชอันนั้นเป็นต้นฉบับนะฮะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆภาคกลางเนี่ยก็ที่วัดพุทธสวรรค์ที่วัดปทุมก็มีนะครับปทุมนนท์ก็มีนะครับหรือว่าหลายๆวัดนะครับเขาก็มีสร้างกันนะครับจริงมาที่นี่เนี่ยก็มาให้มาทิพย์นี่ก็ได้ฮะมาตรงนี้ก็ได้นะมาแล้วมาสนทนามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับยินดีให้คำแนะนำทุกอย่างครับครับที่พี่นัทบอกไว้ในช่วงเทปที่เราพูดคุยกันเต็มเทปนะฮะก็บอกว่าวันนี้เราเล่นพระแท้มันไปได้มันไปได้นะคุณเล่นพระแท้ครับตามมาตรฐานสากลครับแล้วอยู่ในพระที่เป็นหมวดยอดนิยมครับคุณจะไม่ขาดทุนเยี่ยมเลยฮะวันนี้ถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ช่องทางในการติดต่อข้างล่างจอนะครับอยากให้ท่านได้พุทธคุณที่ดีจากองค์จตุคามรามเทพฮะแล้วท่านจะทราบว่าประสบการณ์จากลูกศิษย์ลูกหาที่ได้พบเจอนั้นน่ะมีประสบการณ์ดีขนาดไหนทำให้เหรียญรุ่นนี้เป็นยอดนิยมเหรียญยอดนิยมตลอดกาลวันนี้ขอบคุณพี่นัทนะครับขอบคุณครับยินดีครับพี่